วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวบุ๋มปนัดดาป่วยเองรีวิวเองเปิดใจอาการป่วยจากห้อง ICU ทำเอาหลายคนแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันใหญ่เมื่อน้องอันดามันลูกสาวคนเก่งของคุณแม่สุดสตรองบุ๋มปนัดดาที่นอกจากทำงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังเดินสายทำความดีช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดโดยได้โพสต์ภาพคุณแม่ที่กำลังนอนป่วยอยู่ที่ห้อง ICU พร้อมกับแจ้งว่าแม่ขอหยุดงาน1วันเนื่องจากต้องเข้าห้อง ICU จากนั้นข่าวสดบันเทิงออนไลน์ก็ได้มีโอกาสสอบถามถึงอาการป่วยของคุณบุ๋มปนัดดาผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวโดยผู้จัดการส่วนตัวได้เผยว่าตอนนี้คุณบุ๋มยังไม่ได้ออกจากห้อง ICU ยังต้องรอดูอาการไปก่อนส่วนสาเหตุของอาการป่วยคุณหมอแจ้งว่าเป็นภูมิแพ้ขั้นรุนแรงซึ่งตอนนี้ยังระบุไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรล่าสุดบุ๋มปนัดดาได้โพสต์คลิปวิดีโอของตัวเองขณะอยู่ในชุดของคนไข้และมีเครื่องช่วยหายใจพร้อมกับเปิดใจในห้อง ICU ว่าปกติเขาห้ามถ่ายคนไข้นี่คนไข้ถ่ายเองคงไม่เป็นไรใช่ไหมอยู่ห้อง ICU เครื่องเต็มไปหมดพร้อมกันนี้สาวบุ๋มก็ได้แผนกล้องให้เห็นร่างกายของเธอที่มีเครื่องวัดตรงหัวใจและวัดความดันอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนด้านนอกของห้อง ICU ก็จะเป็นกระจกแต่ตอนนี้เขาปิดม่านให้เพราะญาติคนไข้จะเดินไปเดินมายังไหวอยู่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูพร้อมกับพูดติดตลกอีกว่าไม่ต้องเข้าตามมานะ ICU เนี่ยและเขียนแคปชั่นใน TikTok ว่าป่วยเองรีวิวเองนักเลงพอภูมิแพ้กำเริบยังไหวอยู่ ICU ยังไงทางทีมงานก็ขอให้คุณบุ๋มหายป่วยไวๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ